ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามติดชีวิตดาวนะฮะรายการที่จะพาไปตามติดนะฮะคนบันเทิงเป็นประจำทุกวันทางช่อง X Channel แห่งนี้ครับถือว่ามาแรงช่วงปลายปีจริงๆเลยนะฮะสำหรับสาวสวยสุดเซ็กซี่คนนี้ครับพี่ยาย่าหญิงรัฐาโพงามนั่นเองครับซึ่งล่าสุดนะครับเธอได้เดินสายโปรโมทนะฮะทั้งละครเวทีเรื่องแม่เบี้ยและก็ภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่ครับเรื่องจันดาราปฐมบทซึ่งอยากจะรู้นะฮะว่าพี่สาวคนนี้เนี่ยจะเซ็กซี่ทุกรูปแบบนะฮะหรือว่าเซ็กซี่ทุกกริยาบทหรือเปล่าจะเป็นยังไงไปดูกันครับอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กแต่ล่าสุดสาวคนนี้หญิงรัฐาโพงามกลับมาฮอตอีกครั้งค่ะพร้อมฉายานักแสดงสาวเจ้าบทบาทอีโรติกแห่งปี2012เพราะผลงานของเธอในตอนนี้ล้วนแล้วจะเป็นบทบาทที่ท้าทายความสามารถเน้นความเซ็กซี่แบบเต็มตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของแม่คลาสาวสวยเจ้าของบริษัททัวร์เป็นสาวสองบุคลิกร้อนแรงทันสมัยและเป็นที่สะดุดตาต่อเพศตรงข้ามในละครเวทีแม่เบี้ย The Erotic Art Musical ค่ะเธอทำให้ฉันชุ่มชันดังละอองฝนเย็นฉันราวกับน้ำพัดชุ่มฉันที่อยู่ในใจฉันเธอทำให้ฉันชุ่มชันดังละอองฝนเย็นฉันราวกับน้ำพัดชุ่มฉันที่ไม่จางหายคุณบุญเลื่องเวอร์ชั่น2012แม่ม่ายสาววัย40ที่ได้รับการหล่อล้อมจากประเทศฝรั่งเศสดินแดนแห่งเสรีภาพและศิลปะชั้นสูงมีจิตใจเสรีไม่ได้อยู่ในกรอบประเพณีของวัฒนธรรมไทยค่ะเห็นงานชุกแบบนี้ตามติดชีวิตดาวเลยตามไปอัปเดตเรื่องราวของเธอมาฝากกันค่ะคือคุณพ่อท่านเขียนจดหมายมาบอกว่าท่านจะพาคนรักเก่าของท่านมาอยู่ที่นี่คุณไม่ควรเข้ามาที่นี่นะครับถ้าคุณพ่อทราบมันจะไม่ดีอย่าให้ท่านทราบสิอีกกี่วันจะได้สนใจอีกเมื่อไรจะได้พบกันถ้าไม่ไปที่ไหนจะไปนั้นรักฉันรักฉันไม่หวั่นฉันเกิดความสัมพันธ์ตั้งแต่วันนั้นก็ทำให้เราสวัสดีค่ะวันนี้ก็ตามติดชีวิตดาวนะคะก็วันนี้เป็นคิวโปรโมทของละครเวทีแม่เบี้ยดิอีโรติกอาร์ตมิวสิคอลค่ะวันนี้ก็เมื่อกี้ก็เพิ่งไปถ่ายทำในเอนเตอร์เทนมานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะเข้าขึ้นวิทยุยังไงเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันเนาะว่าวันนี้เนี่ยหญิงจะต้องทำงานอะไรยังไงบ้างตามมาเลยค่ะวันนี้อะคะ
ค่อนข้างเหนื่อยค่ะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าแล้วค่ะเพราะเมื่อเช้าไปถ่ายชาดูบูตี้มานะคะแล้วก็ช่วงบ่ายว่างหน่อยก็เลยหาให้รางวัลตัวเองโดยการไปนอนนวดนะคะแล้วก็เย็นก็เลยเนี่ยค่ะมาทำงานต่อแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยหญิงก็จะไปซ้อมละครเวทีค่ะรอยาวถึงน่าจะมีเที่ยงคืนวันนี้ก็เต็มที่สู้ๆเพื่อผลงานของเราที่เราผูกพันเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดเริ่มจากตัวที่มันต้องการรู้สึกใจตอนนี้มากไปฉันกับฉันไม่ควรผูกพันหยุดกับความสัมพันธ์ที่ผิดเกิดอารมณ์ที่ต้องแม่ชิมค่ะสวัสดีครับกินค่ะได้ชิมครับแม่ครับเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวกับเขาเนาะเกี่ยวแม่เบี้ยอีโรติกมันไปอีโรติกยังไงเออเดี๋ยวติกยังไงอีโรติกยังไงเขาว่ามันค่อนข้างแรงไม่ใช่หรอมันแรงมันแรงมันแรงยังไงคำว่าแรงเนี่ยถ้าถามว่าในพาร์ทของเมฆลาเนี่ยแน่นอนมันคงหนีไม่พ้นในเรื่องของเลิฟซีนถามว่าจุดจริงไหมจุดจริงค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าคนจะอยู่แถวหลังจะมองไม่เห็นว่าจุดจริงก็จุดจริงเพราะอย่างรู้สึกว่าเมื่อขึ้นไปบนละครเวทีถือว่าสามนี้เป็นเรื่องสมค่ะแล้วหญิงไม่ทำเล่นเลยอันนี้นะเรียกว่าแรงมีแรงกว่านั้นอีกกับเครื่องซีพี่ปุ๊กแล้วเราสิบห้ารอบเฉพาะการเล่นโชว์นะแล้วต้องซ้อมอีกปากไม่เปื่อยด้วยไม่ไปถึงว่าจุกเป็นใจชิ้นเนี่ยนะใช่ครับนี่ใช่นี่ชุดทองคำนี่ไหวไหมนี่น่าสงสัยมากคือแม่เบี้ยก็ต้องรู้สึกงูจะอยู่บนเวทีไหมหรือว่าคนดูจะต้องวิ่งหนีงูไหมเอาเป็นว่าหยิบบอกว่างูมาจากทุกทิศแล้วคือละครเวทีเรื่องนี้นอกจากความอลังการในเรื่องของฉากความสนุกสนานในเรื่องของตัวละครเราบทแล้วเนี่ยยังมีความเทรนเดอร์เป็นเหมือนนั่งเราต้องรู้ด้วยว่างูมาจากไหนเฮ้ยแล้วจะดีไม่ดีเกิดคนกลัวงูทำไงบอกได้แบบว่าทุกอย่างปลอดภัยค่ะเราใช้เทคนิคล้วนประมาณว่าไปดูวายากลร่วมด้วยหรือเปล่าเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันออกจะออกไม่แล้วมั่นใจได้นะว่าเป็นมายากลนะมายากลเอาจริงมาแล้วแบบมาหลอกมายากลอะไรเงี้ยมายากลอยู่แล้วเราใช้เทคนิคล้วนๆเทคนิคล้วนๆไม่งั้นหญิงคงได้เปิดจริงเดินทางไปที่อินเด็กซ์เพื่อไปซ้อมถ้าเบี้ยต่อถึงเที่ยงคืนวันนี้ก็จะมีเข้ารายการแล้วก็ซ้อมแม่เบี้ยเหมือนเดิมก็คงต้องหาอะไรกินซะหน่อยนะเพราะว่าหิวหาอะไรโดบก่อนพี่ปูดูดวงให้ด้วยใช่ก็พี่ปูบอกว่าปีนี้เป็นปีทำปีหน้าเป็นปีรับก็พูดจริงค่ะว่าปีนี้เหนื่อยมากจริงทำแต่งานแล้วก็ไม่ได้ให้เวลาอะไรกับตัวเองสักเท่าไหร่ก็ปีหน้าคงเป็นปีที่อาจจะงานทุกชิ้นที่ทำปีนี้มันได้ออกสู่สายตาแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะได้เห็นกันปีนี้ก็จะเต็มที่อยากให้ทุกคนสนุกกับงานทุกชิ้นของปีแล้วกันนะคะที่เราผูกพันเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดเริ่มจากตัวที่มันต้องการรู้สึกใจตอนนี้มากไปฉันกับฉันไม่ควรผูกพันหยุดกับความสัมพันธ์ที่ผิดเกิดอารมณ์ที่กายต้องการสุดท้ายหยุดใจมันไม่ได้แล้วความรักชาวแบชิมตลาดตอนขายกลับแล้วกันค่ะใช่ค่ะหนูไม่ขาจำบ้านได้ไหมคะไม่เห็นหนูตั้งนานอ่ะป้าคิดถึงป้าจีที่ขายขนมไทยใช่ไหมจ๊ะแหมหนูไม่ขาเนี่ยความจำดีดีสวยก็สวยถ้างั้นขากลับอย่าลืมให้ลูกโทรแวะมาบ้านจ้ะลูกได้ไปเรียนเพิ่ง
งเดินสายโปรโมทละครเวทีแม่เบี้ยดิอีโรติกอาร์ตมิวสิคอลค่ะแต่พิเศษตรงที่งานนี้มาพร้อมพระเอกของเรื่องอย่างจอร์จทัพนัทค่ะรวมทั้งเตชินและจ้าจ๋าที่จะมาเมาส์มอยสาวคนนี้ให้ได้ฟังกันเรื่องหลังเป็นยังไงตามติดให้ได้ในช่วงหน้าค่ะกลับมาช่วงนี้เรายังคงตามติดเธอไปเดินสายโปรโมทถ่ายทำรายการต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ยกกองมาถ่ายทำกันที่ห้องของหนุ่มจอร์จทัพนัทพระเอกของละครเวทีแม่เบี้ย The Erotic Art Musical ค่ะค่ะนี่น้องเตชินนะคะนี่อีกกองกำลังจะมาถ่ายรายการอีกคนเองซึ่งเป็นวันนี้เป็นคิวของแม่เบี้ยเนอะเรามาโปรโมทแม่เบี้ยกันครับเป็นไรครับฉันต้องเก็บที่คนนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่คอนโดของน้องคนนึงนะคะที่นำจอที่เล่นละครเวทีแม่เบี้ยด้วยนะคะเราก็จะมาถ่ายที่ห้องของน้องเขาคราวนี้เนี่ยหน้าคอนโดเนี่ยบังเอิญว่ามีส้มตำไก่ย่างอยู่นะคะก็เอาล่ะเช้านี้เราก็ต้องกินอะไรที่ต้องให้พลังของร่างกายข้าวเหนียวเนี่ยมันจะอยู่กับร่างกายนานมากดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะซัดข้าวเหนียวก่อนในช่วงเช้าเพราะว่าหิวมากเราจอดนะคะเล่นกีฬาสดนะคะเป็นพระเอกของเรื่องสองคนที่ตายหมดนะในเรื่องเดือดใจจังเลยตายคู่นะคะนี่ไทยก็ตายก่อนนะส่วนเราที่หลังมีใจจ้ะอันนี้หมดบุญที่หลังก็จะผมตายหล่อมากตายไหมครับก็ถึงยังตายได้ยังหล่อนะต้องเป็นใจแข็งทำโดยงูล่างไม้ครับงูตัวแค่นั้นล่างคุณชื่อต้นไม้เหรอคุณไม่มีเลี้ยวแรงเลยคุณไม่มีเลี้ยวแรงเลยเลยเหรอคะมีนะอ่อนแรงอ่อนครับอ่อนครับผมไปชวนเขามาดูแม่เบี้ยเดี๋ยวไปชิมก่อนชวนยองเดียร์กางเกียวอยู่นะก็ได้ละในฐานะที่เป็นตัวร้ายของเรื่องนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะฮะมาดูครับกับแม่เบี้ยดีโรติกอาร์ตมิสคอลนะฮะเรื่องนี้เราตั้งใจซ้อมกันมากๆเรียกว่าสนุกสนานกันเลยที่ทุกคนตั้งใจแต่ไม่ค่อยตั้งใจใช่ฮะที่กระผมเนี่ยไม่ตั้งใจนะครับก็ไปดูครับที่28นี้นะครับรอบแรกของเรานะฮะหรือว่าตุลาคมกันยาใช่ในเสาร์อาทิตย์เนาะตั้งแต่เดือนกันยาถึงเดือนตุลาคมนะคะก็จะหยุดในวันที่14ตุลาคมก็ฝากดูแลกันค่ะนะคะของเราตั้งใจมากใหม่เรื่องนึงเรื่องพวกกราฟิกพวก CG อะไรอย่างเงี้ยมัลติมีเดียก็คือมันจะมาดูกันแล้วกันว่างูที่เราจะสื่อออกมามันจะเป็นยังไงงูจริงหรือเปล่าหรือว่างูเป็นยังไงอย่าติดตามนะครับในฐานะที่วันนี้มาตามพี่หนุ่มลูกของสาวเซ็กซี่ทำหนึ่งถึงสองคนบ้างว่าเป็นไงบ้างกับการร่วมงานกับพี่หญิงใช่ไหมครับดีด้วยครับดีด้วยนี่ดูตาเต็มเขาแย่งกันมากเลยค่ะตอนนี้รู้สึกตอนนี้หญิงรู้สึกดีมากเลยที่มีเด็กทั้งสองคนแบบว่าไม่คิดว่าเขาเซ็กซี่ขนาดนี้แต่ยิ่งสัมผัสเข้าไปมันไม่ใช่แค่สัมผัสอะไรสัมผัสอะไรชัดตอนแรกผมต้องบอกตรงเลยนะครับผมเกรงมากเลยจะไปถ่ายพี่ถิ่นเนี่ยแต่เราเริ่มแบบเวลาต่อเขาอะไรเงี้ยเวลาเห็นเขาแบบแต่งตัวว่าอะไรเงี้ยเป็นแม่อย่างเงี้ยหรอเป็นคนเซ็กซี่มากไม่ใช่เซ็กซี่แค่หนุ่มนะผมว่าตาหรือว่าโดยเฉพาะตาตอนเป็นคนตาที่สวยครับมองแล้วเนี่ยใจผมวันไหวนะครับนี่ต่อไปตาคุณนะครับตาคุณครับถ้าพูดถึงพี่หญิงนะฮะยายหญิงของเรานะครับก็มีโอกาสได้ร่วมงานตอนที่ยังอยู่ที่แกรมมี่โยแต่พอครั้งนี้เรียกว่าได้มาร่วมงานแบบจริงจังนะปึ๊บผมขอบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบเซ็กซี่ออนทาเซ็กซี่มีคนแรงจริงๆมีคนน่ารักจริงๆแล้วแบบแอบโม้ด้วยซ้ำไปพี่สาวของคนนี้นะฮะแล้วก็พี่แอบทะลึ่งเหมือนกันผมว่าไม่แอบนะครับพูดถึงเรื่องคือปุ๊บลงต่ำกว่าคนเดิมนิดนึงเราไม่ต้องพูดต่อนะครับอย่าให้หญิงตอบคนเลยเสียลบใช่เสียลบทำเป็นจำแนกของเซ็กซี่เรียกว่าน่ารักครับผมว่าใครได้ทำงานร่วมกับพี่หญิงจะต้องชอบเขาแน่นอนนะฮะแล้วก็ทีนี้งานเรียกว่ารถมือมากสุดยอดมากเลยเป็นไงน้องนะครับมันจะมีช่ว
วงคือพี่หญิงบอกว่าช่วงเดือนกันยาเนี่ยอาจจะเห็นพี่หญิงตลอดเลยเพราะว่ามีทั้งมีจานดาราใช่ไหมครับแม่เบี้ยผมแม่เบี้ยแล้วก็ออกรายการอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งใช่อย่าเพิ่งเบื่อพี่นะครับพี่ไม่ต้องนะครับเขามีแค่กันยาแล้วครับตุลาบ้างมีตลอดมีตลอดเชื่อและมั่นใจครับว่าพี่สาวของคนนี้นะฮะทำงานหลายคนต้องรักเขาแน่นอนจะไม่ได้รักแค่ในจอหรือว่านอกจอนะผมว่าถ้าได้ร่วมทำงานด้วยจะแบบขอบคุณนะจริงครับรักไหมรักครับเล่นไม่คิดเลยอ่ะไม่คิดเลยอ่ะมีผู้ชายสองคนบอกว่าดีอ่ะอาทิตย์เดียวความสามารถบวกกับความเซ็กซี่ของเธอคนนี้ก็สามารถติดตามชมละครเวทีแม่เบี้ยดีอีโรติกอาร์ตมิวสิคัลได้ค่ะโดยเริ่มแสดง25กันยายนนี้ที่ M Theater ค่ะและบทบาทของคุณบุญเลื่องเวอร์ชั่น2 2022ในภาพยนตร์มหากาพย์แห่งโศกนาฏกรรมอันยิ่งใหญ่เรื่องจันดาราค่ะ6กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะได้เลยนะครับว่าเธอคนนี้ก็เป็นนักแสดงนะฮะที่มีคุณภาพคนหนึ่งนะครับของวงการบันเทิงบ้านเราเลยครับผมและถ้าเกิดใครนะครับอยากได้ติดตามผลงานในบทบาทของเธอครั้งนี้นะฮะก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันนะครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการตามติดชีวิตดาแล้วนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารของรายการเรานะครับเข้าไปดูกันได้นะฮะที่ www.facebook.com/ตามติดชีวิตดาวนะครับและกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงแล้วก็ออกอากาศซ้ำนะครับ5โมงครึ่งถึง6โมงเย็นยังไงวันนี้ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ